สวัสดีเช้าว,วันพฤหัสที่21ธันวาควม2566กับฟัน s t r a t e g y i n Focus นะคะโดยฝ่าย Strategic Wealth ของ UBK เห็นฟันค่ะ ดั่หุ้นสหรัฐนะคะก็ปิดปรับตัวลดลงในช่วงท้ายตลาดนะคะโดยนะักวิเครายหอยังคงให้น้ำหนักกับการขายทากำไรหลังจากที่ดัชนีของ Wall Street ทั้ง3ดัชนีหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็แ a s แสกรวมถึง Russell 2000นะคะก็ที่ขึ้นมาอย่างร้อนแรงก็มีการปรับตัวลดลงมากกว่า1%นนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะฟิวเจอร์ของสหรัฐก็เห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกดัชนีในเช้านี้เช่นกันค่ะ นักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักวิเคะห์นะคะยังให้น้ำหนักกับเศรษฐกิจสารัฐที่เห็นการเป็นซอฟต์แลนดิ้งมากกว่าการเกิดรีเซชัินนะคะแล้วก็ยังคงมีมุมมองเชิงบวกกับตัวของเงินเฟอ้อที่เชื่อว่าจะมีการปรับตัวลดลงมาได้นะคะซึ่งทางมอร์แกนสแตลเลค่ะอาจจะเป็นเหตุฟันเดียวนะคะที่ ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟมากที่สุดในปีที่ผ่านมานะคะ mm hmm. ก็ออกมาชี้ว่าเ mm hmm. ชื่อว่าเฟดค่ะอาจจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยมากถึงสี่ครั้งนะคะซึ่งเป็นเบสเคสเนื่องจากว่าแรงกดดันของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงแล้วก็เงินเฟอ้อที่มีการปรับตัวลดลงมา mm hmm. ก็าจะสอดคล้องกับนักวิเคราะห์อีกหลายสำนักนะคะที่มองว่าดอกเบีย้ยจะถูกปรับลดลงประมาณสี่ถึงหกครั้งแล้วก็เรายังคงเชื่อว่านะคะดอกเบีย้ยจะถูกปรับลดมากกว่าสามครั้งซึ่งก็มากกว่าดอทพอตที่เฟดระบุไว้ล่าสุดค่ะ หุ้นกลุ่มที่ยังเป็นเทรนด์สำหรับการลงทุนในปีหน้านะคะก็ยังคงเป็นโกลด์สต็อกนะคะและตามที่แจ้งไป เ,เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าบอลยูค่ะมีลักษณะเป็น bullish trend นะคะก็คือยูเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาก็จะเป็นปจนัจจัยสนับสนุนที่ทำให้หุ้นกลุ่ม growth stock ค่ะไม่ว่าจะเป็น Tech c o n sumer discretionary หรือ Communication Service นะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีหน้านะคะแล้วก็ Key Point ค่ะสำหรับการลงทุนในปีหน้านะคะก็จะมีในส่วนของเรื่องของเงินเฟ้อการปรับลดดอกเบีย้ยเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็ geopolitics นะคะที่จะรีเลตกับเรื่องของ p o l i t i c ในอเมริกาเพราะว่าจะเป็นเ เอ่อป e e ธ i e n ธ e บดีเลือกนะคะก็การเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมาเห็นการโจมตีของสองพรรคแล้วนะคะแล้วก็มีบางท่านนะคะ mm. เขาชี้ว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์รับเอได้รับการเป็นคัดดิเดตในการเป็นตัวแทนของพรรคนะคะในการเลือกเป็นเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ นอกจากการเมืองสหรัฐค่ะก็จะมารีเลทกับเรื่องของ geo politics นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะคะหลังจากที่กองกําลังฮูตตินะคะมีการสกัดกั้นเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดงหรือว่าไรซีนั่นเองนะคะตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาโดยก็มีการยื่นคําขาดนะคะว่าจะยุติการจับเรือสินค้านะคะก็ต่อเมื่ออิสราเอลในหยุดทําลายชาวปาเลสไตน์ในชนกาซาซึ่งการจับเรือสินค้านะคะก็เป็นเหตุที่ทําให้สหรัฐค่ะก็มาจัดตั้งตัว prosperity guardians นะคะเพื่อป้องกันเรือ ะะไม่ให้ระดับการโจมตีซึ่งสหรัฐก็มีการร่วมมือกับพนมิตในยุโรปไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือมาประเทศในยุโรโซนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะความเสี่ยงสำหรับการเดินเรือนะคะทำให้ทราฟฟิกเนี่ยมีการปรับตัวลดลงไปค่อนข้างมากนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคองสุเอตเนี่ยถือว่ามีทราฟฟิกอยู่มาสัก12%นะคะสำหรับตัวของ global sea trade นั่นเองนะคะก็ทำให้อียิค่ะอาจจะเสียผลประโยชน์ จากประเด็นตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะไม่มีการเดินทางจาก ตัวของเรซีไปที่ของสุเอตเพื่อจะออกไปออกเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองนะคะและรวมถึงความกังวลเรื่องของซัพพลายเชนที่อาจจะตึงตัวมากขึ้นค่ะเพราะสินค้าค่ะจะมีความล่าช้าที่ต้องไปอ้อมที่แหลมกุบแหลมกูทโฮมนั่นเองค่ะเสียจากประเด็นนี้ค่ะทําให้ตลาดก็อาจจะกมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟอ้อที่อาจจะทําให้ราคาน้ํามันค่ะเร่งตัวขึ้นมาได้นะคะรวมถึงค่าเฟรตเรือนะคะแต่ก็จะเห็นการโจมตีของฮูติค่ะที่อาจจะไม่ได้มุ่งทําลายนะคะเพื่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงแต่เป็นเพียงการยึด แล้วก็กักคนไว้นะคะตลาดจึงมองประเด็นความเสี่ยงนี้ว่าอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าตัวราคาน้ํามันค่ะก็ไม่ได้เร่งตัวขึ้นมาร้อนแรงนะคะ WTI ยืนที่ประมาณ73เหรียญ Brent ยืนที่79เหรียญน,นะคะแล้วก็สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคําค่ะก็ยังคงทรงตัวที่ประมาณ2,045เหรียญต่อทอยออนส์ค่ะก็อาจจะมองว่าเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังแต่อาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงที่อาจจะลุกลามรุนแรงค่ะ บอลยู bon ค่ะมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะเทนเดียยืนที่ประมาณ3.86จุทูเยียยืนที่4.35โดยตลาดก็เชื่อว่าเงินเฟอ้อค่ะจะเห็นการชะลอตัวลงมาต่อเน,นื่องนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ค่ะเงินเฟอ้อของอังกฤษก็มีการชะลอตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะโดยเงินเฟอน้อในเขาเรียกว่าฟู้ดอินฟลชันนะคะของอังกฤษเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาเป็นหนึ่ดิจิตครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่มิถุนายนปี2022 แล้วก็ตัวเลข C P I ค่ะออกมาลดลงค่อนข้างมากนะคะจากเขาคาดการไว้ค่ะ C P I อยู่ที่ประมาณ4.3ลดลงมาเหลือเพียง3.9แล้วก็ Core C P I ค่ะลดลงมาที่5.1เซจาก5.6เปอร์เซนค่ะก็เลยทำให้ตลาดค่ะตีความว่า B O E ค่ะมีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบีย้ยที่5ครั้งนะคะก็สอดคล้องกับที่เราประเมินไว้ก่อนหน้านะคะว่าเห็นสัญญ,ญาณการชะลอตัวของเงินเฟ้อโลกค,ค่ะสารัฐค่ะก็มีการประกาศตัวเลข Existing Home s a l e ด้วยนะคะก็ออกมาฟื้นตัวขึ้นนะคะ คือจากจุดต่ำสุดในรอบ13ปีนะคะหลังจากที่บอลยู u, ก็มีการปรับตัวแล้ลงมาค่อนข้างแรงก็กดให้มอ r t g a r a เนี่ยลดลงต่ำลงก็เลยเริ่มเห็นดีมา์การเข้าซื้อบ้านที่มากขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะก็มีตัวเลข consumer confidence นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ5เดือนที่ประมาณ110.7ก็จะยังสะท้อนว่า คนอเมริกันค่ะยังเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งค่ะตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ค่ะมีโอกาสปรับตัวลดลงมานะคะหลังจากที่ดอลลาร์ก็มีการแข่งค่าขึ้นแล้วก็มีความกังวลเรื่องของฮูตินะคะในรูเลสซีแล้วก็ตัวของอตะวันออกกลางค่ะโดยเราจะเห็นได้ว่าตัวของเอเชียค่ะอาจจะเห็นเมนเงินฟนโฟ้ไหลกลับเข้ามาได้ในปีหน้านะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตัวของตลาดหุ้นจีนเนี่ยอาจจะยังมีความผันผวนอยู่โดย ตอนนี้ค่ะตลาดก็นักวิเคราะห์นะคะก็เริ่มกลับมาให้น้ําหนักกับเรื่องของหุ้นเทคในจีนนะคะว่ามองว่ากําลังจะมีการช้าโฟนะคะหรือว่าเปลี่ยนจากเทค รุ่นเก่าๆนะคะไปสู่เทคใหม่นั่นเองนะคะก็ในปีหน้านะคะโดยโอกาสค่ะก็คือเทคตัวเก่าๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของอัลลเทอร์นซไปดูนะคะหรือว่าเสี่ยวมี่เนี่ยกำลังจะถูกเปลี่ยนหน้าไปนะคะสู่โอกาดใหม่ของจีนไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยไบแดนซ์หรือว่าพินเต่าๆนะคะก็จะเห็นการโลเทตเงินนะคะจากการลงทุนด้วยนะคะจากเม็ดเงินเก่าเนี่ยกลุ่มเก่าไปสู่กลุ่มใหม่ในปีหน้าซึ่งประเด็นนี้ค่ะอาจจะต้องติดตามสําหรับการลงทุนในตลาดหุ้นจีนค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ